รัตนตรัยแล้วก็ได้พระเถรานุเถระพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่ได้มาร่วมงานในการครบรอบ51ปีเมื่อปีที่แล้วนั้นเป็นปีที่50ในพิธีนี้แล้วอีกสักครู่หลังจากที่ไหว้พระทำวัดแล้วก็เจริญพุทธมนต์เสร็จก็คงจะรอท่านหลวงตาได้เมตตาแสดงธรรมโดยเฉพาะท่านก็พูดถึงชาวหนองผือเมื่อตอนฟังธรรมจากท่านหลวงตาแล้วก็ถวายพระป่าเป็นลำดับไปในเย็นของวันที่9นี้ดังนั้นก็ขอทุกท่านได้เข้ามาประชุมโดยเฉพาะก็คงกราบเรียนพระแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเข้าบนอาสงฆ์นะครับส่วนพระสงฆ์สามเณรก็นิมนต์อาสงฆ์ด้านนอกนะครับถ้าหากว่าข้างในเต็มแล้วนะครับขอกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับผมสัมมาสัมพุทธัสสะ ภะคะวา เดี๋ยวนำทำอย่าไปมังนามาจามิสุปันติปันโนภะคะวะโตสาวกัสสะนานิมยันตังภะคะวันตังวาจายะภิกขะยิตังอุปาภะคะนะมะกะรันเทวะอนุตตรโอปุริสันธัมมาสะราติสัทธาเทวมนุสานามบุตรภะคะวันติวันดันโตหังจริตามิบุตรทานเทวสมบูติตังนาติเมตรนังอัญญะบุตรเมตรนังวรังเอเตนันจันจวันเจนะวะริตุงวะบุตเถอันดามยังธัมมานุสันตินยังกะโรมาเจมผู้เรียนท่านก็คงจะขึ้นธรรมะเลยนะเมื่อท่านขึ้นธรรมะแล้วก็คงการมีการพูดคุยกับคณะทายาทโยมในลำดับไปมีเยอะนะ
นี่อะไรเนี่ยพ่อมาครูปูนยาแล้วเนี่ยวันนี้คนมากมานี่เต็มหมดเลยคนมากันมากยังไม่มีพิธีอะไรละเพิ่งสวดมนต์จบลงพักเครื่องหน่อยก่อนนะคนมากจริงวันนี้มาเจอเองประมาณเต็มหมดทั้งด้านนู้นก็เต็มไปหมดแล้วข้าคงได้หลังก็เยอะนะ เวลาเทศกรุณางดการถ่ายภาพทั้งหมดเลยนะเวลาเทศงดการถ่ายภาพเพราะการถ่ายภาพเป็นอันตรายต่อการเทศและการฟังเป็นอย่างมากทีเดียวจึงเรียกว่าอันตรายฟังเยอะพุ่งเลยทุ่ม45นาทีครับ43นังกากงไหม43นาทีพุ่ม43นาทีวันนี้ก็มีโอกาสบ้างตอนเย็นนะเดินจงกรมพอประมาณแล้วก็ออก ออกตระเวนดูวัดป่าหนองผือเรา ซึ่งได้จากไปตั้ง50ปีแล้วนะมาทีไรก็มาแต่ไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวดูบริเวณที่เคยอยู่กับหลวงปู่มั่นเรามาคราวนี้เลยมีโอกาสพอสมควรก็เลยพอออกจากกุฏิแล้วก็เที่ยวซอกแซกไปหมดเลยวันนี้ไปหมดแหละไปจนถึงนู่นเที่ยวซอกแซกซึกแซกไปดูหมดทุกแห่งทุกคนตะเวนไปนู่นไปสุขทางโน้นแล้วออกไปออกทุ่งนาถนนนั้นทางผ่านไปมีหมดแล้วแต่ก่อนดงล้วนๆนะเรานี่เป็นดงล้วนๆเนี่ยถึงไปเที่ยวซอกแซกเที่ยวดูหมดทางด้านนี้ก็ไปหมดวันนี้ไปหมดแหละไปวันนั้นต้อง ตอนไปต้องสวมแว่นตาดำไปเถอะปิดหูด้วยสวมแว่นตาดำด้วยไปเฉยใครจะมาลุมอะไรเฉยแบบเฉยเลยจะไม่สนใจกับใครไปเรื่อยคนไปที่ไหนคนลุมเราก็เฉยเรื่อยใส่แว่นตาดำไปเลยชอบก็มามีจุดหนึ่งมาถงแถวนี่แหละเดินมาเนี่ย
พอเดินมาตรงนั้นพอมาลุงเข้ามาก็ร้องตาร้องตาร้องตาขึ้นเลยนะเมื่อมันจะได้หลังทั้งๆที่เขาทั่วโลกเขาไม่เห็นพูดอะไรร้องตาร้องตาลุงมันเข้ามาใกล้ๆเราก็ทำท่ากระซิบนะฟังที่ฟังท่ากระซิบก้มลงไปเป็นบ้าเลยแล้วเพราะว่างั้นเราก็ไปเลยเพราะว่าเป็นบ้าหรือระหว่างเพราะว่าเราก็ไปเลยพวกนั้นทั้งหัวที่แจ็คปันนี่มันหัวอยู่แล้วยังไม่รู้ไปหาดูสิหัวหลวงที่ว่าที่หลวงตาบอกว่าเป็นบ้าหรือระหว่างเขาจังเลยยิ่งหัวใหญ่เลยนะเราก็เถอยเลยเพราะว่าเราก็ไปเลยปันนี่มันหัวเราะอยู่แล้วยังไปหาดูสิน่ะพวกนั่นน่ะพวกฟังเรื่องบ้าถ้าเรื่องบ้าแล้วมันฟังได้ทั้งวันนะถ้าเรื่องดีมันไม่ค่อยฟังมันลูกเราเพราะว่ามันจริงอยากเป็นบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองทำเทศไม่ฟังมันไม่ค่อยฟังเข้าใจไหมล่ะคนทั้งหลายเขาไปเขาก็ดูกันอยู่เฉยๆแล้วไปไหนก็ลุมแล้วก็ดูเขาไม่พูดอะไรนะเราก็เฉยใส่แว่นตาดำไปเรื่อยดูนั่นดูนี่ไม่ค่อยดูคนนะจะดูสิ่งของที่เราต้องการไปดูเข้าใจไหมล่ะไม่ได้สนใจกับใครเพราะนั่นจึงต้องสวมแว่นตาดำไปจ้ะไปก็ไปตัวสำคัญมันมีจนได้นั่นแหละว่างั้นนะตัวสำคัญมาก็เราก็งัดตัวสำคัญของเราออกรับกันทันทีมาก็หลวงตาหลวงตาหลวงตาคือโอ้ยลุมเข้ามานะหลวงตาหลวงตาเราก็ทำท่าก้มนิดหน่อยทำท่ากระซิบว่างั้นเถอะกับข้ากระซิบว่าเป็นบ้าหรือวะเพราะว่างั้นที่นี่ไปเลยแล้วเราไปเรื่อยเลยแล้วนั่นแหละเรียกว่างัดเครื่องต่อสู้ออกมารับสันเข้าใจไหมเขาก็หลวงตาหลวงตาหลวงตาเนี่ยนี่ไม่มีอะไรก็งัดออกมานี่มันเป็นบ้าหรือละวะโอ้ยเดี๋ยวนี้มันยังหัวเราะมันหยุดแล้วยังไม่รู้นะพวกบ้าเนี่ยเข้าใจไหมแล้วเขาเห็นตั้งแต่หลวงตาไปตัวเปล่าๆไม่มีศาสตราอาวุธไปนะเราไปตัวเปล่าเขานึกว่าโอ้ยนี่สนุกแล้วเราวันนี้มีแต่มือเปล่าๆมาว่าไงเขาไม่นึกว่าปากมันไม่ได้เปล่านะแล้วก็ไม่เคยนึกอย่างเงี้ยเวลามันออกเป็นบ้าหรือละวะโอ้ยหงายไปเลยเข้าใจไหมล่ะนั่นมันงัดออกรับกันต่อไปนี่ก็จะเริ่มเรื่องราวละเรื่องราวก็เริ่มน้องผือเราก่อนละพอดีขนาดนี้พอดีนะนาฬิกาเท่าไหร่แล้วกำลังจะ2 ทุ่มพอดีศาลาหลังนี้สร้างใหม่นะเนี่ยสร้างหลังจากหลวงปู่มั่นมรณภาพไปเรียบร้อยแล้วทางศรัทธาน้องผือสร้างขึ้นมาก็ไปนิมนต์เรามาเหมือนกันแต่เรามาไม่ได้เราติดธุระเสียตอนนั้นก็เลยมาไม่ได้จึงไม่ได้มาฉลองศาลาหลังนี้กับพี่น้องชาวน้องผือเราแต่ก็ทราบว่าสร้างใหม่แล้วหลังนี้เอง เนี่ยสถานที่อยู่ของจอมปราดสมัยปัจจุบันพี่น้องทั้งหลายให้ดูกันนะ เป็นป่าเป็นเขาอย่างนี้สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ทรงสั่งสอนบรรดาพระทั้งหลายนี้ขึ้นต้นก็ลุคโมเลเซนาสนังนิสายปปชาตัทธเตยาวชีวังอุสาโหกรณีโย
บรรพชาอุปสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลุกขโมลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาหรือป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งลอมฟางซึ่งเป็นสถานที่สงบงบเงียบสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรมได้ตลอดไป นี่เป็นพระอุวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพระทุกองค์ขึ้นชื่อว่าได้บวชเป็นพระแล้วจะได้รับโอวาทคำนี้ทั่วถึงกันหมดไม่มีเว้นแม้แต่พระแต่องค์เดียวที่ไม่ทรงสั่งสอนลุกขโมเสนาสนานี้หลังจากนั้นก็ได้ปฏิบัติกันมาเรื่อยๆป่าเขาลำนาไพรจึงเป็นสถานที่อบรมบ่มนิสัยจิตใจของเราด้วยอัตด้วยธรรมธรรมเท่านั้นที่จะเป็นประโยชน์ให้ความร่มเย็นแก่โลกผิดกันกับเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นเอกฝั่งหนึ่งเป็นไหนๆฝั่งของกิเลสคือฝั่งแห่งความเดือดร้อนวุ่นวายยุ่งเหยิงตลอดเวลาหาความสงบเย็นไม่ได้กี่กับกี่กันมาแล้วก็เป็นความวุ่นวายที่กิเลสสร้างขึ้นต่อหัวใจสัตว์ตลอดถึงกิริยาการของสัตว์ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วยังจะสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้สัตว์โลกได้รับอย่างนี้ตลอดไปไม่มีสิ้นสุดจุดหมายปลายทางเลยนี่คือเรื่องของกิเลสต้นแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่สัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีปลายแห่งความเดือดร้อนเหล่านี้ที่กิเลสสร้างขึ้นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมมาเป็นเครื่องตัดสินตัดทอนกันฝั่งนั้นเป็นฝั่งกิเลสก่อความยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อสัตว์โลกฝั่งนี้เป็นฝั่งน้ำดับไฟคือฝั่งธรรมมีธรรมเป็นน้ำดับไฟอยู่เสมอไม่เช่นนั้นโลกนี้จะเป็นปืนเป็นไฟตลอดไปหาความสงบร่มเย็นและความหมายต่อสัตว์โลกไม่ได้เลยจึงมีศาสนามาประจำดังที่พี่น้องทั้งหลายได้เห็นได้ยินได้ฟังอยู่สมัยปัจจุบันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเราทรงเสด็จทรงพระหนวดบำเพ็ญพรหมจรรย์ได้รับความทุกข์ความทรมานถึงขั้นสลบสลายไปถึง3ครั้งนี่เป็นความทุกข์ที่ทรงบำเพ็ญเพื่อตะเกียกตะกายให้ถึงความพ้นทุกข์เป็นศาสดาเอกของโลกอันดับต่อมาก็เพื่อเป็นน้ำดับไฟต่อโลกจากพระโอวาทคำสั่งสอนของพระองค์ที่ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันตลอดมาถึงกับเราได้เป็นปฏิญาณตนว่าเป็นลูกศิษย์ตถาคตพุทธังธรรมังสังฆังสรังคัจฉามิถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆตลอดมานี่เรียกว่าฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งแห่งธรรมฝั่งนี้เป็นฝั่งน้ำดับไฟไฟคือกิเลสที่ก่อขึ้นต่อสัตว์ทั้งหลาย คำว่ากิเลสเป็นศัพท์กลางๆท่านแปลออกให้เข้าใจก็ว่าความเศร้าหมองมืดตื้อธรรมชาติที่ก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่สัตว์โลกคือกิเลสนั่นท่านจะเรียกกิเลสคำเดียวเท่านั้นก็รวมไปหมดทั้งความรื่นเริงบันเทิงอันเป็นเหยื่อล่อของกิเลสเพื่อลากสัตว์โลกให้เข้า สู่กองทุกข์ความทรมานไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายตลอดมานี่คือกิเลสเป็นผู้ทำงานทำงานอย่างนี้ แต่ทำเป็นเครื่องหักห้ามต้านทานซึ่งความดีดดิ้นทั้งหลายที่กิเลสก่อขึ้นมานั้นให้ค่อยระงับดับลงไปดับลงไปพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ดับไฟ ภายในพระไถ่ได้แก่ความกิเลสได้แก่ความโลภประการหนึ่งส่วนใหญ่ๆของกิเลสมีอยู่3ประเภทความโกรธ
ประเภทหนึ่งความลุ่มหลงประเภทหนึ่งแล้วราคะตัณหานี้ประเภทหนึ่งออกจากความลุ่มหลงแห่งเดียวนี้นี่ท่านให้ชื่อว่ากิเลสนี่เป็นฝั่งของกิเลสเป็นฝั่งของวัฏจักรพาสัตว์ให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การขึ้นการลงการเกิดการตายการเกิดในภพชาตินั้นชาตินี้ชั้นนั้นชั้นนี้ไม่มีใครเกินสัตว์โลกนี่เลยซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหาความเกิดแก่เก็บตายซึ่งเป็นการขนความทุกข์ให้แก่ตัวตลอดมานี่คือฝั่งของกิเลสฉุดลากโลกไปแบบไม่มีความหมายปลายทางเหมือนคนตกน้ำในมหาสมุทรมองลงไปนี่ตะเกียกตะกายแหวกว่ายดิ้นป๋อมแป๋มป๋อมแป๋มอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรแต่ฝั่งแดนที่จะเกาะจะยึดเพื่อความพ้นภัยนั้นไม่มีแก่สัตว์โลกประเภทนั้นๆเลยนี่คือกิเลสจูงสัตว์โลกเพื่อให้ดีดให้ดิ้นอยู่ในท่ามกลางแห่งมหาสมุทรแห่งมหานิยมให้จมกันอยู่ตลอดการมาอย่างนี้จึงต้องมีน้ำดับไฟได้แก่ฝั่งแห่งธรรมดังพระพุทธเจ้ามาประกาศให้พวกเราทั้งหลายทราบองค์ปัจจุบันนี้คือพระสมณะโคดม ได้ตรัสรู้ขึ้นมาทำสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นในพระทัยแต่ก่อนพระองค์ก็มีความมืดบอดด้วยอำนาจแห่งกิเลสซึ่งเป็นตัวมืดตัวดำตัวบอดปิดหูปิดตาปิดใจไว้ให้หมดเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างบารมีโดยลำดับลำดาซึ่งเท่ากับการชะการล้างความเศร้าหมองความมืดตื้อจากพระทัยออกเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายเรียกว่าได้ผลเต็มพระทัยคือได้ตรัสรู้ในวันคืนเดือนหกเพ็ญวันนั้นเป็นวันที่ความมืดตื้อทั้งหลายในพระทัยได้กระจายสลายลงไปหมดโดยสิ้นเชิงอาโลโกวุฑปาฏิได้ปรากฏขึ้นแล้วในพระทัยคือสว่างโล่อยู่ตลอดเวลาด้วยโลกเวทูโลกเวทูคือความรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดปิดบังลี้ลับบรรดาที่กิเลสมันปกปิดกำบังไว้แล้วหลอกลวงสัตว์ทั้งหลายให้ไปจมกันจมกันตลอดมานั้นพระองค์ทรงเปิดขึ้นได้เห็นจ้าในพระทัยด้วยโลกวิถูรู้แจ้งโลกโลกนอกโลกในตลอดตัวถึงจึงได้นำมาสั่งสอนสัตว์โลกสิ่งที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงอุตริมาสอนสัตว์โลกเหมือนกิเลสอุตริหลอกลวงสัตว์โลกนี้เลยแต่เป็นความจริงล้วนๆทุกอนุกระเบียดแม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่มีเขาเจือปนว่าด่างพร้อยหรือปลอมแปลงไปเป็นความจริงล้วนๆว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุนี้มีนี่ทรงรู้ทรงเห็นกระจ่างแจ้งขึ้นมาด้วยโลกวิถูของพระองค์เองจึงได้นำสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งที่เป็นโทษและเป็นคุณออกมาประกาศสอนโลกตั้งแต่ขณะที่ได้ตรัสรู้แล้วมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้สอนตามหลักความจริงทั้งทางฝ่ายเป็นโทษและฝ่ายเป็นคุณ สอนอย่างละเอียดทั่วถึงไปหมดให้โลกทั้งหลายได้พอทราบบ้างว่าส่วนไหนเป็นโทษส่วนไหนเป็นคุณ ให้ได้รู้เรื่องเช่นบาปมีคำว่าบาปมีก็คือกองทุกข์นั่นแหละมีอยู่ประจำโลกประจำสงสารเกิดขึ้นมาจากการกระทำของสัตว์โลกแต่ละลายละลายไปอยู่เฉยๆจะให้บาปเกิดขึ้นไม่มีต้องสร้างบาปสร้างก็คือสัตว์โลกนั่นเป็นผู้สร้างบาปบาปที่เกิดขึ้นอันเป็นผลแห่งเกิดมาจากการเกาะ
การสร้างบาปก็เป็นของสัตว์โลกเองแล้วเป็นเครื่องทรมานสัตว์โลกคือเราท่านตลอดสัตว์ทั้งหลายไปเองคำว่าบุญมีก็เป็นบุญก็เกิดขึ้นมาจากการทำคุณงามความดีของโลกผู้มีความรักใคร่ใฝ่ใจในการบุญการกุศลทั้งหลายดังพี่น้องชาวพุทธเราได้บำเพ็ญตลอดมานี้แหละ เรียกว่าสร้างบุญเมื่อสร้างแล้วบุญก็ต้องเกิดขึ้นมาจากการสร้างบุญนั่นแหละบุญจึงมีอยู่ประจำสัตว์โลกทั่วไปบาปมีอยู่ประจำสัตว์โลกทั่วไปเว้นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผู้สละได้ทั้งสองอย่างคือปุญญาบาปะปหินะบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละได้โดยสิ้นเชิงแล้วนั้นคือพระพุทธเจ้าคือพระอรหันต์ท่านนอกนั้นเป็นผู้ที่จะต้องเกี่ยวพันขันสู้กันตลอดเวลาความทุกข์ก็เราเป็นผู้สู้เองความสุขเราเป็นผู้รับเองเรื่อยมาอย่างนี้ท่านก็สอนให้พวกเราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นคือบาปมีจริงๆเหมือนอย่างไฟมีอย่างนี้ล่ะอย่าไปจับไฟถ้าไปจับไฟนั่นคือการกระทำเอามือจี้เข้าไปนั่นเรียกว่าทำความร้อนจะโกรธเกิดขึ้นที่มือของเราทันทีนี่บาปมีประจำโลกเช่นเดียวกับไฟมีอยู่นั่นแหละแต่ถ้าไม่ทำบาปบาปก็ไม่เกิดแก่ผู้ไม่ทำเหมือนไฟมีอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับไฟไฟก็เป็นไฟเราก็เป็นเราบุญก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันบุญนี่เทียบกับว่าน้ำกับท่าที่เย็นฉ่ำต่อสัตว์โลกทั้งหลายถ้าเราไม่ทำบุญก็เป็นบุญแต่ไม่ใช่เป็นของเราถ้าเราทำบุญลงไปบุญก็เป็นสมบัติของเราเราก็เป็นเจ้าของแห่งบุญนั้นๆตลอดมาทั้งบาปทั้งบุญนี้มีอยู่ประจำสัตว์โลกไม่ได้มีอยู่ตามต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมที่ไหนมีอยู่กับสัตว์โลกผู้สร้างบาปสร้างบุญสัตว์โลกผู้สร้างบุญสร้างบาปสร้างบุญก็คือพวกเราท่านนี่แหละจะเป็นใครไปเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำบาปจึงพวกเราทั้งหลายจึงรับทั่วหน้ากันแล้วความสุขที่เกิดขึ้นจากการบุญการกุศลพวกเราทั้งหลายก็ได้รับเป็นความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากันเช่นเดียวกันนี่เรียกว่าบาปมีบุญมีคำว่านรกนั่นเป็นสถานที่อยู่ของผู้สร้างบาปจะไปที่อื่นไม่ได้ต้องไปนรกไปที่อื่นไม่ได้ผู้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์มีบุญวาสนาบุญญาภิสมภารมากกว่านั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์ สวรรค์ท่านก็แสดงไว้แล้วว่ามีถึง6ชั้นตั้งแต่ชั้นจาตุมขึ้นไปถึงชั้นปรนิมมิตวสาวดีนี่เป็นสวรรค์6ชั้นแล้วพรหมโลก16ชั้นอีกตลอดถึงนิพพานนี่คือสถานที่อยู่ของผู้สร้างคุณงามความดีทั้งหลายตั้งแต่พื้นขึ้นไปเป็นลำดับเป็นสิ่งเป็นเครื่องต้อนรับสำหรับผู้ทำดีส่วนนรกกันก็มีจำนวนมากในนรกท่านแสดงไว้ในมหาวิบากมีถึง25หลุมนี่ก็เป็นความจริงล้วนๆเช่นเดียวกันกับสวรรค์พรหมโลกนิพพานและเป็นความจริงล้วนๆเช่นเดียวกันกับคำว่าบาปว่าบุญมีอยู่เหมือนกันอย่างนั้น เมื่อใครสร้างความดีก็ไปสถานที่ดีเช่นอย่างน้อยมาเกิดเป็นมนุษย์มากกว่านั้นก็คือสวรรค์ชั้นพรหมถึงนิพพานได้ด้วยอำนาจแห่งความดีของตนที่สร้างไม่หยุดไม่ถอยนี่ผู้สร้างบาปก็เป็นแบบเดียวกันทั้งบุญทั้งบาปไม่มีอะไรมาลบล้างมันได้เลยนอกจากผู้ทำนั้นจะละเว้นลบล้างกันไปเองทั้งฝ่ายดีถ้าเราเคยทำดีเราหยุดทำดีเสียก็เป็นการลบล้างความดีจากตัวของเราคนเราเมื่อไม่ทำดีแล้วมันก็ต้องคำชั่ว
หันจากชั่วดีดีแล้วก็ไปทำชั่วความชั่วซึ่งเป็นเรื่องของกองทุกข์ก็พัวพันติดเข้ามาในตัวของเราเราก็ต้องเสวยทุกข์เมื่อตายแล้วจะไปที่ไหนใจดวงนี้ไม่เคยตายขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้คำว่าป่าช้ามีเฉพาะร่างกายเท่านั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลใดก็ตามตายแล้วเขาก็เรียกว่าป่าช้าของสัตว์ในที่นั่นนั่นทวนใจนั้นไม่มีป่าช้าคือใจนี้ไม่เคยตายไม่เคยเกิดแต่อาศัยร่างต่างๆตามบุญตามกรรมของตนให้ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเปรตเป็นผีเป็นเทวดาอินทร์พรหมไปต่างๆอย่างนั้นด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วใสให้ไปใสที่จิตนั่นแหละเพราะจิตเป็นผู้ทำบาปทำบุญซะเองผลเกิดขึ้นจากใจใจจึงต้องได้รับตามกรรมแห่งดีชั่วของตนแล้วก็ใสลงไปทางต่ำบ้างใสไปทางสูงบ้างเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้มาตั้งกับตั้งกันเบื้องต้นแห่งการเกิดตายของสัตว์แต่ละหลายหลายก็ไม่มีเบื้องปลายก็ไม่มีถ้าไม่มีธรรมคือฝั่งแห่งธรรมนี้เป็นเครื่องสกัดรัดกั้นเอาไว้สกัดรัดกั้นด้วยการสร้างคุณงามความดีแล้วละบาปมาบำเพ็ญบุญนี่เรียกว่าสกัดรัดกั้นความชั่วช้าลามกสั่งสมส่งเสริมความดีให้มากมูลขึ้นไปอันนี้ก็เป็นน้ำดับไฟบุญกุศลก็จะมีขึ้นมาอันนี้แหละเป็นเครื่องสกัดลัดต้อนความเกิดตายของเราซึ่งหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้ให้มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายสกัดลัดต้อนกันเข้ามาด้วยการสร้างความดีภพชาติต่างๆที่เราเคยเกิดแก่เก็บตายมามากต่อมากถึงขนาดนับไม่ได้ก็ตาม จะหดย่นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเมื่อคุณงามความดีเรามีมากน้อยเพียงไรแล้วก็เป็นการตัดย่นวัตทุกข์วัตจักอันมาจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้เข้ามาเป็นลำดับลำดาจนขั้นจนถึงขั้นตายตัวคำว่าตายตัวได้แก่ท่านผู้บำเพ็ญธรรมสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่สำเร็จขั้นพระโสดาขึ้นไป พระโสดาบันโสตะแปลว่ากระแสแห่งความสิ้นทุกข์หรือกระแสแห่งพระนิพพานภาคินถึงแล้วแปลออกแปลอย่างนั้นโสตะแปลว่ากระแสแห่งพระนิพพานหรือกระแสแห่งความสิ้นทุกข์ได้ปรากฏขึ้นแล้วพระโสดามีสามประเภทประเภทที่ยืดยาวบ้างก็เรียกว่าผู้สำเร็จเป็นพระโสดาแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ไปเป็นสัตว์นอกจากเป็นมนุษย์แล้วไปเป็นเทวดาแล้วกลับมาเกิดอีกตายอีกเพียง7ชาติเท่านั้นแต่ไม่ไปตกนรกนี่เพียง7ชาติเป็นขั้นหยาบขั้นที่2กลับมาเกิดอีกเพียง3ชาติแล้วก็ถึงนิพพานขั้นที่หยาบมาเกิดถึง7ชาติแล้วก็สิ้นสุดไปถึงนิพพานอันที่3เรียกว่าชั้นอุกฤษชั้นดีเยี่ยมมาเกิดเพียงชาติเดียวแล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นไปในชาตินั้นก็ได้หรือกลับมาเกิดอีกชาติเดียวก็ได้แล้วก็ไปนิพพานด้วยกันนี่เรียกว่าโสตะแปลว่ากระแสแห่งพระนิพพานนี่คือธรรมที่เราได้บำเพ็ญมาสกัดลัดต้อนภพชาติที่ยืดยาวแสนยาวนั่นให้หดย่นเข้ามาจนถึงขั้นตายตัวว่าอย่างนานที่สุดผู้สำเร็จพระโสดาแล้วได้เกิดเพียง7ชาติเท่านั้นจากนั้นก็ถึงวิมุตติพระนิพพานสกิทาอนาคาเป็นขั้นขั้นขึ้นไปสติอันสกิทาคาก็สูงขึ้นไปหน่อยส่วนพระอนาคามีนั้น เมื่อสำเร็จเป็นพระราคามีแล้วจะไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกเลยจะไปเกิด
ในชั้นสุทธาวาส5ชั้นคืออวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอากนิฐานี้คือที่อยู่ของพระนาคามีในพรหมโลก16ชั้นนั้น5ชั้นนี้เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นพระอนาคามีเมื่อสิ้นจากกามกิเลสที่แต่งสัตว์โลกให้เกิดให้ตายให้รักให้ชอบให้มีคู่ครองมีผัวมีเมียนี่เรียกว่ากามกิเลสได้สิ้นลงไปจากใจเอาวันนี้จะเรียงลำดับแห่งธรรมที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านได้รู้ได้เห็นให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันในวันนี้ผู้สำเร็จพระอนาคามีขั้นต้นถ้าสอบก็เรียกว่าสอบได้ 50% แล้วเป็นอันว่าสอบได้เพียงขั้นแรก 50% นี้เมื่อตายลงไปแล้วก็ควรแก่อวิหาชั้นอนาคามีชั้นแรกนะแล้วส่วนใหญ่คือว่าสอบได้แล้วนั่นเรียกว่าส่วนใหญ่นั้นตายแล้วกามราคะหมดแต่ส่วนที่ปีกย่อยที่เป็นกระแสของราคะตัณหานี่ยังมีเป็นขั้นตอนไปเพราะฉะนั้นผู้สำเร็จพระนาคามีแล้วเว้นผู้ที่เป็นชิปปาปิญญาคือบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วเสียผู้บรรลุธรรมเป็นไปตามธรรมดากลางๆนี้จะต้องได้ก้าวเป็นลำดับลำดาไปพอสอบได้เป็นพระอนาคามีกามกิเลสได้สิ้นไปจากใจแล้วซึ่งเป็นส่วนใหญ่สิ้นไปแล้วส่วนปีกย่อยที่มีเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงกับจะทำให้เกิดกามกิเลสได้อีกต่อไปนั้นยังมีอยู่ท่านจึงชำระกามกิเลสประเภทนี้นี่ละท่านเรียกว่า สติปัญญาเป็นอัตโนมัติคือเป็นตั้งแต่ขั้นนี้ขึ้นไปขั้นที่จะฆ่าฟันหันแหลกกับกามกิเลสขั้นแรกนั้นเป็นขั้นชุลมุนวุ่นวายถ้าเป็นนักมวยก็คุกวงในกันตลอดเวลาจนกระทั่งกิเลส ตัวสำคัญนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วจากนั้นก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติท่านฝึกซ้อมกามราคะที่ส่วนใหญ่สิ้นไปแล้วส่วนที่ยังบริษัทบริวารที่เป็นเหมือนกับเป็นปุ๋ยเป็นผงยังมีอยู่ ท่านก็ฝึกซ้อมมานี้แหละเป็นลำดับลำดาเมื่อละเอียดเข้าไปก็ก้าวก็ไปสู่อวิอาจากอวิหาแล้วก็ไปอัตตปา สุทัสสาสุทัสสีเนี่ยฝึกขึ้นไปเรื่อยๆจิตจะค่อยเลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอากนิฐา นี่เต็มภูมิเรียกว่าราคะไปสิ้นสุดโดยสิ้นเชิงในขั้นอากนิฐานี้จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่นิพพานสิ้นโดยลำดับถึงขั้นนิพพานทีเดียวนี่พูดถึงการปฏิบัติธรรมธรรมกามกิเลสส่วนใหญ่ขาดไปเพราะฉะนั้นในสุทธวาส5ชั้นจึงต้องมีเป็นลำดับลำดาไปให้เหมาะให้ควรแก่ผู้ที่ชำระกามกิเลสนี้ได้ยังไม่หมดโดยสิ้นเชิงทีเดียวยังเหลือเป็นผุยเป็นผงก็จะได้ชำระซักฟอกนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นสุดยอดคืออกนิฐานแล้วก็ก้าวเข้าสู่นิพพานเรียกว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนั่น นี่ที่กล่าวถึงเรื่องจิตไม่ตายเนี่ยเป็นอย่างนี้เองผู้ที่สำเร็จเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้สำเร็จพระอนาคามีเนี่ยตายเวลาไหนท่านจะทราบของท่านทันทีว่าท่านจะมาเกิดในภูมิใดอวิหาตปาสุรสาสุรสีกนิษาคำว่าเกิดนั้นท่านเรียกว่าท่านเรียกในที่ทั่วๆไปแต่คำว่าค่อยเลื่อนชั้นไปตามลำดับของจิตนี้สนิทดีสำหรับผู้ปฏิบัติจะว่าเกิดชาตินี้ตายจาก
วิหารแล้วไปอัตปาอย่างนั้นไม่ค่อยสนิทในภาคปฏิบัติแต่ว่าเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆสมกับนามว่านามของใจว่าเป็นนามธรรมและไม่มีรูปร่างอย่างอื่นพอให้เกิดให้ตายต่อไปอีกก็รูปร่างเป็นนามธรรมถึงเรียกว่าเกิดก็ได้ตายก็ได้เป็นให้สนิทจริงๆก็คือเลื่อนชั้นไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงกนิษฐาแล้วก็ก้าวเข้าสู่นิพพานสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่สนิทใจ การพูดทั้งนี้พูดถอดออกมาจากภาคปฏิบัติซึ่งเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานของพระพุทธศาสนาแห่งพวกเราทั้งหลายโดยตรงไม่ได้เป็นคำที่ว่าพูดอย่างเปล่าๆศาสนาเป็นคัมภีร์ศาสนาเป็นกระดาษมีแต่ชื่อแต่นามตัวจริงไม่มีอย่างนั้นไม่ใช่ใช่แท้ๆก็คือว่านี่ละความจริงตลาดแห่งมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นจากท่านผู้ปฏิบัติตั้งที่กล่าวแล้วนี้ ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจึงพิจารณาอย่างนี้ก็แล้วกันนี่สมเหตุสมผลว่าจิตไม่เคยตายออกจากร่างนี้ถ้าเป็นร่างหยาบร่างนั้นร่างนี้นามธรรมก็เป็นร่างของนามธรรมเหมือนกันก็เกิดพบนี้ตายพบนั้นไปเรื่อยแต่ดวงจิตจริงๆแล้วไม่เคยตายเปลี่ยนสภาพร่างที่อยู่สิ่งที่อาศัยเรียกว่าเกิดว่าตายว่าเกิดว่าตายสำหรับจิตนี้ไม่มีคำว่าเกิดว่าตาย เราจะเห็นได้ชัดเจนจากภาคปฏิบัติของเราของนักภาวนาเวลาเราชำระจิตของเราเข้าไปโดยลำดับลำดับเหมือนกับการแกะรอยจิตของเราตามรอยจิตเข้าไปด้วยจิตตภาวนาแล้วจะเห็นเรื่องราวของจิตกับสิ่งที่เกี่ยวโยงกับจิตได้แก่กิเลสประเภทต่างๆทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดไปเป็นลำดับลำดา จิตก็ตามเข้าไปเริ่มต้นตั้งแต่สติปัญญาศรัทธาความเพียรในจิตตภาวนาแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่ถึงขั้นว่าสมาธิเราถึงขั้นปัญญาแล้วก็รวมไปทั้งเรื่องกามกิเลสนี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสเช่นเดียวชำระซักฟอกไปเป็นลำดับตามต้อนกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกิเลสทั้งที่ว่าอนาคาเนี่ยกามกิเลสสิ้นสุดไปโดยสิ้นเชิงอวิชชายังมีนั่นอวิชชานี้ยังมีอยู่ในใจของผู้ยังไม่สิ้นกิเลสแม้จะเป็นพระอนาคามีแล้วก็ตามแต่อวิชชาซึ่งเป็นธรรมซึ่งเป็นกิเลสอันละเอียดสุดยอดยังฝังอยู่ภายในใจ ท่านชำระอันนี้สิ้นกามกิเลสไปแล้วยังต้องได้ชำระซักฟอกเรื่องอวิชชาซึ่งเป็นส่วนอันลึกลับหรือละเอียดลออยู่ภายในใจออกด้วยสติปัญญาเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเป็นขั้นสุดท้ายที่จะสังหารกิเลสประเภทนี้ออกจากใจได้ เมื่อท่านสังหารอวิชชาออกจากใจนั้นได้แล้วนั้นเรียกว่าท่านตามรอยจิตรอยวัฏจิตวัฏจักรที่พาเกิดแก่เจ็บตายมาตลอดเข้าไปถึงตัวเชื้อของมันที่พาให้เกิดให้ตายอย่างทั่วถึงแล้วอวิชชาปัจจยาสังขาราขาดสะบั้นลงไปจากใจนั่นแหละอรหัตภูมิอรหัตบุคคลหรือธรรมธาตุได้ปรากฏขึ้นอย่างเต็มดวงแล้วในขณะที่อวิชชาได้สิ้นซากลงไป นี่คือท่านตามรอยความเกิดแก่เจ็บตายไปถึงขั้นอวิชชาตัวเป็นกิเลสที่บยอดของกิเลสอยู่ที่จุดนั้นได้ถูกสังหารแล้วด้วยมหาสติมหาปัญญาขาดสะบั้นลงไปเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงนี่ก็ไม่สูญเห็นไหม เวลามีกิเลสก็พาให้เกิดให้ตายไม่มีคำว่าสูญไปไหนจิตดวงนี้หากเกิดหากตายเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติอยู่งั้นทั้งที่จิตนี้ไม่เคยเกิดเคยตายต้องอาศัยร่างนั้นไปเรื่อยๆร่างดีร่างชั่วไปพ
พอกิเลสได้สิ้นซากลงไปแล้วเรียกว่าตามรอยของอวิชชาที่พาสัตว์ให้เกิดให้ตายได้ถึงตัวแล้วตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปจากใจใจดีดออกไปจากนี้เป็นธรรมธาตุธรรมธาตุสูญไปที่ไหนผู้บริสุทธิ์แล้วสูญไปที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วสอนโลกได้45ปีบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านตรัสรู้ธรรมแล้วท่านก็ครองขันธ์ไปจนกระทั่งถึงอายุขัยของท่านจิตดวงนี้ก็เป็นจิตธรรมธาตุจิตที่บริสุทธิ์ครองขันธ์อยู่จนกว่าว่าขันธ์หมดสภาพแล้วจิตดวงนี้ก็ออกเป็นอนุภาทิเสสานิพพานเป็นนิพพานล้วนๆเป็นธรรมชาติที่วิมุตติหลุดพ้นล้วนๆเป็นธรรมธาตุล้วนๆส่วนสมมุติแม้ละเอียดเท่ามีที่ไม่สายไม่มีเลยนี่เรียกว่าธรรมธาตุไม่ได้สูญไปไหนเนี ่ยจิตดวงนี้จึงไม่มีคำว่าสูญเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่เคยสูญหากเกิดแก่เจ็บตายอยู่งั้นไปเรื่อยเมื่อสิ้นความเกิดแก่ตายเพราะสิ้นเชื้อของมันที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายนี้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วจิตก็บริสุทธิ์ล้นล้วนนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมธาตุศูนย์ไปไหนตามรอจิตต้องตามอย่างนั้น ไม่สงสัยหายสงสัย นี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนโลกนี้จึงสอนแบบสดสดร้อนร้อนมีตนมีตัวมีเนื้อมีหนังประจำตัวมีความจริงประจำตัวเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นโอวาทของพระพุทธเจ้าที่สอนมานี่ก็เรียกว่าเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานผู้ปฏิบัติตามนี้แล้วจะต้องได้เจอมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยไม่สักแต่ว่าทำไปบาปทำบาปไม่ได้บาปทำบุญไม่ได้บุญอย่างนี้ไม่มีทำบาปต้องเป็นบาปทำบุญต้องเป็นบุญแก้กิเลสต้องเป็นการแก้กิเลสขาดสะบั้นลงไปลำดับลำดาจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงแล้วนั่นแหละเรียกว่าอมตะธรรมอมตะจิตพอพ้นจากนี้แล้วไม่เรียกอมตะจิตแล้วท่านเรียกว่าธรรมธาตุหรือนิพพานนั่นจะเรียกว่าอมตะจิตก็ไม่ผิดแต่จะให้สนิทจริงๆก็คือนิพพานหรือธรรมธาตุคำว่าอมตะจิตจะไม่ค่อยจะเรียกละเรียกว่าจิตจิตอยู่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วจะกลายเป็นธรรมธาตุไปเลยนี่ไม่เคยสูญให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้เราเป็นลูกชาวพุทธให้พากันเชื่อบุญเชื่อบาปแล้วละบาปบำเพ็ญบุญอย่ากล้าหาญชาญชัยต่อการทำบาปทำกรรมทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกให้มืดมิดปิดตาไปหมดไม่ให้รู้บาปรู้บุญพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตรัสรู้ธรรมขึ้นมา ก็ตรัสรู้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้แหละพวกบาปบุญนรกสวรรค์มีมาตั้งกับตั้งกันกี่กับกี่กันนับไม่ได้เลยว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาแต่ละองค์ละองค์นี้ตรัสรู้เพื่อเห็นสิ่งที่มีอยู่นี่แหละแล้วก็นำสิ่งที่มีอยู่นี้มาสอนสัตว์โลกให้รู้ว่าดีว่าชั่วเป็นยังไงแล้วให้ละในสิ่งที่ไม่ดีบำเพ็ญสิ่งที่ดีตลอดมาดังนี้เพียงเป็นธรรมสดสดร้อนร้อนทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่สูญสิ้นไปไหนเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดมาทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายธรรมคือทั้งฝ่ายดีฝ่ายทุกข์ทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายทุกข์ทั้งฝ่ายดีฝ่ายสุขมีเสมอกันมาใครทำบาปเมื่อไรเป็นบาปเมื่อนั้นอากาลิโก ไม่มีการเวลาขึ้นอยู่กับผู้ทำผู้ทำดีได้ดีผู้ทำชั่วได้ชั่วจิตเป็นผู้รับกรรมดีกรรมชั่วนั้นเข้าฝังอยู่ภายในจิตเสมอเพราะฉะนั้นเวลาตายแล้วร่างกายของเราจะทิ้งไว้ก็ตามแต่จิตนั้นจะเป็นผู้ไปเสวยกรรมต่อไปถ้าทำความชั่วช้าละโมกร่างกายไม่ไปตกนรกแต่จิตนั้นก็ต้องบาปพาไปตกนรกจนได้เวลาตายแล้วคนบุญตายร่างกายก็ไปสวรรค์แต่จิตพาไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานได้นั่น ร่างกายเป็นเครื่องอาศัยเพียงเท่านั้นเท่านั้น
ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเราเป็นลูกชาวพุทธ อย่าให้มีแต่ศาสนาตามตำรับตำราจำได้เต็มคล่องปากเหมือนนกขุนทองแต่ไม่สนใจกับการสร้างคุณงามความดีไม่สนใจกับการละบาปอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งแก่เราเป็นชาวพุทธเกิดมาแต่ละชาติละภพนี้ไม่ใช่เราแต่งเอาได้นะ มีใครมาแต่งเอาได้ตามวาสนาบุญญาภิสมภารของตนให้แปลกจากโลกเขาว่าเราเกิดมาได้ด้วยการตกแต่งของเราเองเราต้องการอะไรเกิดตามความต้องการของเราอย่างนี้ไม่ได้ต้องเกิดมาด้วยการตกแต่งของกรรมเราทำกรรมดีกรรมดีพาให้เกิดทำกรรมชั่วกรรมชั่วพาให้เกิดนี่เป็นสิ่งที่ตกแต่งจากเราผู้ทำซะเองทั้งดีและชั่วถ้าไม่ทำก็ไม่เกิดบุญไม่เกิดบาปนี่เกิดขึ้นจากที่นี่ที่นี่สัตว์โลกที่เกิดมา อย่างพวกเราท่านเกิดมาไม่ได้เกิดมาตามความต้องการของเราอย่างเดียวถ้าว่าต้องการได้แล้วจะเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างบาปสร้างบุญต้องการอะไรก็เกิดได้บาปบุญก็ไม่มีความหมายคำว่าบาปมีบุญมีก็ไม่มีความหมายอะไรโกหกโลกแต่นี่บุญบาปเป็นธรรมชาติของจริงมาล้วนใครทำบาปเป็นบาปทำบุญเป็นบุญเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเรามาเกิดนี้จึงเกิดตามอำนาจแห่งกรรม กรรมบังสัตเตวิพัชชติยะดิดังหีนับปณีตัง กรรมย่อมจำแนกแก่สัตว์ให้ประณีตเลวทรามต่างๆกันนั่นคือไปเกิดในภพดีภพชั่วต่างๆกันเพราะอำนาจแห่งกรรมที่ตนทำแล้วนั่นแหละทั้งดีทั้งชั่วเราจึงต้องให้ระมัดระวังการกระทำของเรานี่แหละเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกรรมเราเกิดมานี่เราเกิดได้ง่ายเมื่อไหร่ก็เรามีกรรมดีเราถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่าลืมร่องรอยแห่งความเป็นมนุษย์ที่มาจากบุญจากกุศลของเราพาให้มาเกิดเราอย่าลืมเนื้อลืมตัว แล้วเราจะหลงไปอีกแล้วก็จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกอเวจีซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พึงหวังเลยจนได้นะถ้าเราเชื่อแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหามากเกินไปแล้วจะจมได้ไม่สงสัยความโลภคำว่าได้เท่าไหร่ไม่พอได้เท่าไหร่ไม่พอนี่คือกิเลสประเภทหนึ่งความโกรธถ้าไม่สมใจก็เครียดแค้นถึงฆ่าฟันรันแทงกันก็นี่เป็นกิเลสประเภทหนึ่งราคะตัณหาของหญิงของชายของสัตว์ตัวผู้ตัวเมียทั่วโลกดินแดนมีประจำอยู่ในจิตของสัตว์ทุกประเภทธรรมชาตินี้มีประจำใจมา นี่สัตว์โลกเหล่านี้ก็เรียกว่ากิเลสเนี่ยถ้าเราดำเนินหรือเราตะเกียกตะกายไปตามมันจนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวราคะตัณหานี่ก็พาคนให้จมนรกได้นะ ถ้าธรรมดาอยู่ในกรอบของศีลของธรรมตามพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เช่นท่านสอนพวกเราเป็นชาวพุทธให้ปฏิบัติตามศีลตามธรรมซึ่งเป็นขอบเขตแห่งความแคล้วคลาดปลอดภัยความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันระหว่างสามีภรรยาเช่นกาเมสุมิจฉาจารอย่าล่วงล้ำเขตแดนของหญิงชายที่เขาไม่อนุญาตเขามีกรรมสิทธิ์นี่ถ้าเรา ปฏิบัติตามกรอบแห่งศีลแห่งธรรมนี้ก็ไม่ตกนรกเนี่ยเป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั้งสองคนทั้งผัวทั้งเมียต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อกันไม่ทำไม่ล่วงเกินจากศีลจากธรรมพอนี้แล้วก็เป็นความสงบเย็นใจจะเรียกว่าเป็นคู่บารมีสร้างบุญสร้างกรรมไปด้วยกันก็ไม่ผิดแต่ถ้าได้ฝืนอันนี้ศีลธรรมนี้เข้าไป ผัวคนหนึ่งเมียคนหนึ่งไม่พอฟาดซะสองผัวสามเมียร้อยผัวพันเมียตายแล้วลงนรกได้ไม่สงสัยเพียงแต่แยกจากเมียคนนี้ไปหาหญิงคนอื่นยินดีต่อหญิงคนอื่นยิ่งกว่าเมียของเราเพียงเท่านี้ก็ตกนรกได้แล้วนี่แหละราคะตัณหาถ้าเลยขอบเขตของศีลคำทำออกไปแล้วทำให้ตกนรกได้ไม่สงสัย ท่านจึงให้ระมัดระวังการละมันไม่ได้
เมื่อละมันไม่ได้ก็ให้มีศีลธรรมเป็นเครื่องระงับดับมันไว้ให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรม เป็นผู้มีผัวเดียวเมียเดียวมีความจงรักภักดีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันได้อะไรมาไม่เหมือนได้ธรรมคือความพอเหมาะพอดีกับสมบัติที่มีอยู่ของตนเช่นผัวเดียวเมียเดียวนี่เป็นความสุขความเจริญเอาพากันสร้างบารมีดังพระพุทธเจ้ากับพระนางพิมพา มาตลอดจนกระทั่งในปานิพานด้วยกันนั่นเรียกว่าคู่บารมีกันท่านไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมเพราะมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ต่อกันตลอดมาท่านก็เป็นคู่บารมีกันนี่เราก็เหมือนกัน เราก็เป็นคนคนหนึ่งมีผัวมีเมียให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมก็เป็นคู่บารมีซึ่งกันและกันได้ถ้าปีนเกลียวจากนี้แล้วเรียกว่าเป็นคู่กรรมคู่เวรต่อกันตกนรกได้ฝ่ายที่ผิดนั่นแหละไปตกนรกจะเป็นใครไปเนี่ยกิเลสเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะถ้าปีนเกลียวไปแล้วตกนรกได้ทันทีนี่ความโกรธก็ฆ่าเขาได้เป็นความเครียดแค้นก็ตกนรกได้นี่ความโลภโลภได้ไม่พอได้เท่าไรไม่พอได้ทั้งทางตรงทางอ้อมทางคดทางรีดทางไถอะไรต่างๆแล้วแต่ความคดโกงความทุจริตของเราเหล่านี้เป็นการสร้างบาปทั้งนั้นทั้งนั้น เวลาตายแล้วลงนรกได้ไม่สงสัยเพราะไม่ใช่ของเราไปโลภเขามาทำไมไปคดไปโกงของเขามาทำไมของเขาเป็นของเขาของเราเป็นของเราเมื่อไม่ได้ให้กันด้วยความยินดีแล้วเป็นบาปทั้งนั้นถ้าให้ด้วยความยินดีแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ทั้งผู้ให้ก็เป็นบุญเป็นกุศลผู้รับก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสและเห็นบุญเห็นคุณซึ่งกันและกันนี่มันต่างกันการคดการโกงการรีดการไถเอานี้ไม่ใช่ของดีเป็นการทำน้ำใจกันให้บอบช้ำหรือขุ่นมัวหรือให้เครียดแค้นจนถึงกับว่าเป็นบาปเป็นกรรมเป็นคู่เวรคู่กรรมกันก็ได้ทำทำไมจึงเป็นได้อย่างนั้นคนเราเมื่อถึงใจแล้วมันฆ่ากันได้นะก่อกรรมก่อเวรกันได้เพราะฉะนั้นท่านจึงว่า ความโลภความได้ไม่เพียงพอก็สร้างบาปสร้างกรรมขึ้นได้ความโกรธเมื่อไม่สมใจแล้วก็สร้างบาปสร้างกรรมขึ้นได้ราคะตัณหา ไม่มีเมืองพอเหมือนน้ำล้นฝั่งนี่ก็สร้างบาปสร้างกรรมให้ผัวเมียคู่นั้นฝ่ายที่ผิดตกนรกได้ไม่สงสัยขอให้ฟังอัดฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกตถาคต เมียเรามีคนเดียวก็พอเหมาะพอดีแล้วไม่ควรที่จะไปตะเยอทะยานหาวิชาหมามาประดับตัวเองประดับเท่าไรก็ยิ่งเป็นหมาตัวสำคัญเข้าไปสำคัญเข้าไป นี่แหละผัวเดียวเมียเดียวนั่นคือวิชามนุษย์อยู่ครองกันเป็นความสุขความเจริญสองผัวสามเมียแล้วหมาสู้ไม่ได้นะอย่างนี้ตกนรกได้ไม่สงสัยจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันจะเป็นหญิงใดก็ตามชายใดก็ตามทั้งโลกนี้ทั้งหญิงทั้งชายไม่มีอะไรแปลกต่างกันแล้วมีจำนวนมากน้อยต่างกันนะ ผู้หญิงก็มีอันเดียวผู้ชายก็มีอันเดียวจำได้ไหมว่าอันเดียวหรือจะให้เปิดยิ่งกว่านี้ไปอีกเราไม่อยากเปิดเราเรียนน้อยหลวงตาบัวป.3 ผู้หญิงก็มีอันเดียวผู้ชายก็มีอันเดียวผู้หญิงคนนั้นเขามี10อันเหรอเอามาแข่งกันสิถ้าว่าเมียเรามีอันเดียวสู้คนหญิงผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เพราะผู้หญิงคนนั้นมีถึง10อันก็ควรจะยอมเพราะสู้เขาไม่ได้ยอมแพ้เขาใช่แต่นี่ผู้หญิงใดก็ตามชายใดก็ตามมันก็มีอันเดียวเหมือนกันหมดแล้วมาแข่งขันกันหาอะไรเอาฟืนเอาไฟมาเผากันทำไมนี่เพียงเท่านี้มันก็เป็นสิ่งที่จะประทับใจของเราแล้วไม่ควรที่จะดื้อด้านหันทำในสิ่งที่มันเลยความพอดีพอดีทำผัวเมียอยู่ด้วยกันไปอะไรมันก็มีสมบูรณ์ด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครบกพร่องผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีอย่างเดียวกันอยู่ครองกันไป ตามประเพณีแห่งผู้มีศีลทำแล้วก็ทำโลกให้ร่มเย็นผัวก็ตายใจเมียก็ตายใจผัวก็อยู่เย็นเป็นสุขเมียก็อยู่เย็นสุขไว้ใจกันได้ตายใจกันได้จะไปทำงานนอกบ้านนายบ้านใกล้ไม่มีความระแวงแคลงใจว่าจะ
ประพฤติความชั่วช้าละมกเอาไฟมาเผากันมันก็เย็นใจคนเราถ้าหากว่าเกิดมีเรื่องขัดแย้งขึ้นมาในเรื่องศีลธรรมข้อที่สามไปแล้วเป็นไฟเผาบ้านเผาเมืองเผาครอบครัวอย่าเหลือลูกเล็กเด็กแดงร้อนไปตั้งแต่ปัจจุบันตายแล้วก็ไปจมลงในนรกไม่สมควรเลยเขาก็มีอันหนึ่งเขาก็ไปสวรรค์ได้เขาทำไม่ผิดธรรมเราก็มีอันเดียวก็เขาเราพาเราไปลงนรกได้ทำไมพิจารณาสิมาสังหารอะไรของเราก็อันเดียวของเขาก็อันเดียวผู้หญิงก็อันเดียวผู้ชายก็อันเดียวของเขาทำถูกต้องตามศีลธรรมเขาพากันไปสวรรค์ได้ทั้งผัวทั้งเมียแต่เราทำผิดอัดผิดทำทำบาปทำกรรมล่วงเกิน หรือว่าทำลายจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นผัวก็ตามเมียก็ตามเราก็ลงนรกผู้หญิงคนนั้นที่เขาถูกก็ตามก็ได้รับความบอบช้ำอีกเหมือนกันไม่ใช่เล่นไม่ตกนรกก็บอบช้ำภายในจิตใจจึงไม่ควรทำอย่างยิ่งให้ปฏิบัติตามศีลธรรมพุทธเจ้าแล้วโลกนี้จะร่มเย็น จะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันเลยนี่ท่านเรียกว่ากิเลสตัวเป็นภัยเราปฏิบัติเราละมันไม่ได้ก็มีขอบมีเขตเหมือนไฟในเตา อย่าให้มันออกนอกเตาไปผัวเป็นเตาของเมียเมียเป็นเตาของผัวให้อยู่ในเตาหุงต้มแกงใช้แสงสว่างอยู่ภายในเตาแล้วก็เกิดผลเกิดประโยชน์ต่างคนต่างมีความยินดีในของมีอยู่ของตนเท่านั้นเรียกว่าอภิชาตา เป็นผู้มีความมากน้อยคือผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นจะมีผู้หญิงผู้ชายมาเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีความหมายเพราะมันมีอย่างเดียวกันเท่าที่ผัวเรามีอยู่เมียเรามีอยู่เท่านี้ไม่เห็นมีอะไรเกินกันพอที่จะให้ลืมเนื้อลืมตัวถึงกับก่อฟืนกับไฟเผากันแล้วก็ไปจมในนรกอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งนี่วันนี้ได้พูดถึงเรื่องอัตเรื่องธรรมเรื่องศีลในข้อนี้ให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันเพราะตัวนี้ล่อแหลมมากนะ ตัวดื้อด้านอยู่กับราคะตัณหาตัวนี้หยาบโลนมากที่สุดเวลาแก้ก็แก้ยากที่สุดไม่มีอะไรเกินกามตัณหากามกิเลสตัวนี้รุนแรงมากถ้าพูดถึงเรื่องสติปัญญาฟัดกับกิเลสตัวนี้ประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มมันรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันมีอยู่ในสัตว์ของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายมันจึงทำความรุนแรงแก่เจ้าของถ้าไม่มีธรรมคือน้ำดับไฟแล้วจะเอามันไว้ไม่อยู่ผู้ชายคนหนึ่งอาจหาเมียร้อยคนก็ได้ผู้หญิงคนหนึ่งอาจหาผัวร้อยคนพันคนก็ได้เพราะมันรุนแรงตลอดไปคำว่าพอจะมีในการมากิเลสตัวนี้ได้เท่าไหร่ไม่พอคือกิเลสตัวนี้เองจึงต้องเอาน้ำดับไฟคือธรรมระงับดับให้อยู่ในเตาของตัวเองแล้วเย็นผาสุขเย็นใจสบายตลอดกัน นี่เป็นพูดถึงเรื่องจิตใจพูดมาตั้งแต่ต้นบาปบุญนรกสวรรค์ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนี้เป็นความถูกต้องแม่นยำทุกอย่างแล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เป็นที่เหมาะสมแล้วให้ขอให้พาสร้างสายทางอดีงามได้แก่บุญกุศลขึ้นสู่ตนของตนส่วนใดที่เป็นจะเป็นข้อขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางทางเดินเพื่อความสงบร่มเย็นของเราได้แก่บาปแก่กรรมให้ตัดออกตัดออก งดเว้นมันไปการไม่ทำบาปมันเป็นทุกข์ขนาดไหนเราทนได้ในนรกทุกข์มากยิ่งกว่านี้ร้อนมากยิ่งกว่านี้ถ้าเราฝืนไปทำบาปตามความต้องการของเราแล้ว ไฟนรกจะร้อนมากยิ่งขึ้นไม่มีเรียกว่าทนไม่ได้ก็ต้องทนในนรกอันนี้เราทนได้เนี่ยมันอยากทำบาปเราไม่ทำจะเป็นอะไรไปอำนาจอยู่กับเรานั่นมันผ่านไปได้แต่นั้นฝืนทำไปตามมันแล้วลงนรกแล้วทนไม่ได้ก็ต้องทนทนตรงนรกเพราะไม่มีใครอยากตกแหละแต่เวลาหลวมตัวเข้าไปแล้วมันตกได้ด้วยกันเราอย่าประมาททำกับพระพุทธเจ้านะกิเลสมันจะพาลบล้างทำเสมอว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีแต่สิ่งที่มีแต่ความทะเยอทะยานดิ้นเพื่อลงนรกกันทั้งนั้นด้วยการสร้างบาปสร้างกรรมอันนี้ตัวสำคัญมากให้ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พยายามแก้ไขดัดแปลงตัวเองเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราอยากเป็นคนดีมีความสุขต้องสร้างทางที่ดีให้เราอย่าไปสร้างทางบาปทางกรรมจะเป็นฟืนไฟเผาไหม้เราเสียเองไม่สมควรอย่างยิ่งกับเราที่ต้องการความสุขความเจริญความสมหวังต้องสร้างคุณงามความดีจะเป็นความสงบสุขเด่นเย็นใจต่อเรา นี่เป็นฝ่ายคารวะ
เป็นฝ่ายพระก็ ก็เหมือนกันพระที่ออกมาบวชประพฤติปฏิบัติตนแล้วให้รักศีลรักธรรมยิ่งกว่าชีวิตจิตใจของเราตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามีไว้สำหรับพระเป็นอันดับหนึ่งผู้ปฏิบัติคือบวชออกมาแล้วเว้นทุกอย่างอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยหลับนอนทุกอย่างประชาชนญาติโยมเขารับรองไว้หมดเราไม่มีอะไรที่ทำการไล่กันนาทำไล่ทำนาการซื้อการขายแล้วก็ไม่มีสำหรับเราเป็นพระเขารับภาระไปเลี้ยงดูทั้งหมดที่อยู่ก็อยู่อย่างสบายหรูหราฟูฟ่าอย่างทุกวันนี้พระเราสบายมากยิ่งกว่าโยมนะ ไปที่ไหนหรูหราฟูฟ่ากุฏิก็ละฟ้าลืมเนื้อลืมตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวสถานที่อยู่เครื่องใช้ไม่สอยของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เป็นอย่าง พวกเราพระจรวดดาวเทียมสมัยปัจจุบันนี้นะผิดกันมากทีเดียว ท่านไม่ได้สนใจกับด้านวัตถุอะไรอยู่อะไรอยู่ได้กินได้นอนได้สบายไปเลยขอแต่ได้บำเพ็ญธรรมแต่หัวใจให้เป็นธรรมอย่างเดียวฉะนั้นอยู่ไหนเย็นหมดสบายหมดถ้าหัวใจเป็นฟืนไฟแล้วสร้างหอวิมานขึ้นละฟ้าก็ตามก็ไปร้องควรคางอยู่บนฟ้านั่นแหละ เหมือนโรงพยาบาล นั่นน่ะมีตึกกี่ชั้นเอาคนไข้แล้วขึ้นไปโยนใส่ที่ตึกชั้นไหนชั้นสุดยอดมันก็ไปควรคางอยู่ชั้นสุดยอดนั่นแหละถ้าหัวใจมันเป็นทุกข์แล้วไปที่ไหนมันก็เป็นทุกข์นั่นมันเป็นทุกข์อยู่ที่หัวใจเราจึงต้องพยายาม ปฏิบัติทางอัตธรรมทำนี่ง่ายนะทุกอย่างง่ายหมดขึ้นชื่อว่าทำแล้วอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่ายไม่สร้างความกังวลวุ่นวายหรูหราฟู่ฟ่าฟุ่มเฟือยดังที่กิเลสพาสร้างนะ กิเลสนี่พาสร้างไม่พอนะอยู่ก็ยังอยู่ดีดีกินก็อยากกินดีดีทุกอย่างเหลือเฟือฟุ่มเฟือยให้เขาได้ยกได้ยอว่าโอ้นี่เขามีบ้าน ร้อยชั้นพันชั้นตึกรามบ้านช่องหรูหราฟู่ฟ่าที่อยู่ที่หลับที่นอนหรูหราฟู่ฟ่ากิเลส มันจะลากจะจูงไปทางฟู่ฟ่าฟู่ฟ่าด้วยความดีดความดิ้นความเป็นความตายไม่ขับอื่นความทุกข์ก็อยู่กับคนที่กิเลสลากไปแล้วให้ดีดให้ดิ้นตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้นะ ภายในใจไม่ได้ดูจิตมีความสงบบ้างไหมกับพุทโธธัมโมสังโฆมีบ้างไหมในหัวใจของเราหรือมีแต่เสื่อแต่หมอนแต่เงินทองเข้าของกองเท่าภูเขาว่าเป็นของดิบของดีมันดีอะไรสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่เต็มโลกเต็มสาร ไม่เห็นใครได้รับความสุขความเจริญจากสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนี่เลยเนี่ยพ่อหัวใจมันเดือดร้อนใจไม่มีธรรมเข้าหล่อเลี้ยงใจก็เป็นทุกข์ใจเดือดร้อนผู้มีใจเป็นธรรมแล้วอยู่ไหนสบาย ยกตัวอย่างเช่นพระกรรมฐานในครั้งพุทธเจ้าสอนลูกบุญแท้สนางแท้นาสนางไล่เข้าป่าบำเพ็ญเพียรในป่าในเขาเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจะรับสั่งถามทันทีว่าเป็นยังไงอยู่ในป่านั้นในเขาลูกนั้นภาวนาเป็นยังไงภาวนาเป็นยังไงนั่นถ้าไม่ได้ถามเรื่องอื่นนะภาวนาเป็นยังไงคือชำระจิตใจจากข้าศึกคือกิเลสมันเป็นภัยอยู่ในหัวใจแล้วก็เผาไหม้หัวใจนั้นชำระกันได้มากน้อยเพียงไรนั่นท่านมุ่งต่ออรรถธรรมถามก็ถามเรื่องอัตเรื่องธรรมผู้ไปเข้าเฝ้าท่านก็ได้อัตได้ธรรมมาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากหัวใจเป็นลำดับลำดาด้วยความลื่นเลิงบันเทิงในความภาคความเพียรการอยู่การกินการใช้การสอยผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมแล้วย่อมไม่ดีดไม่ดิ้นไม่บุ้มเฟ้อเหิบจนเกินเนื้อเกินตัวอยู่ไหนสบายกินสบายกินมากกินน้อยพออยู่พอกินพอเป็นพอไปเท่านั้นพอขอให้ได้บำเพ็ญธรรมภายในหัวใจสมาธิเป็นยังไงความแน่นหนามั่นคงของใจความสงบของใจนี่เป็นบ่อแห่งความสุขในเบื้องต้นแล้วนั่นจากนั้นปัญญาก้าวเดินปัญญาพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องสกุลกายความเป็นอยู่ปูวายของธาตุของขันธ์ความแตกสลายของธาตุของขันธ์นี้มันสร้างกองทุกข์ให้แก่เราพิจารณานี้ให้แยกแยะไปด้วยปัญญากระจ่างแจ้งไปกระจ่างแจ้งไปกิเลสตัวมันยึดมันถืออุปทานมันก็จางไปจางไปจิตใจสว่างจ้าขึ้นมาสว่างจ้าขึ้นมาดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็ก้าวขึ้นสู่แดนสงบไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมิมุติพระนิพพาน
สบายแสนสบายนี่คือใจได้ที่อยู่ได้แก่ธรรมเป็นที่อยู่อยู่ไหนสบายหมดถ้าใจไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยสร้างตึกรามบ้านช่องไปแข่งชั้นดาวดึงก็ไปร้องครางอยู่รุ่นน่ะนี่พวกเราทั้งหลายนี่ชาวพุทธเหล่านี้มันเป็นบ้าตั้งแต่เรื่องการสร้างการก่อการสร้างวัตถุนิยมอะไรก็นิยมอะไรก็มานิยมเวลานี้โรงงานต่างๆเต็มบ้านเต็มเมืองเมืองไทยนะมีมากนะโรงงานเวลานี้นะผลิตออกมาจากโรงงานแล้วก็มาขายจำหน่ายในที่ต่างๆไปที่ไหนเห็นตั้งแต่สินค้าเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มตลาดลาเลถนนหนทางแต่หาผู้ที่จะซื้อจะขายกันไม่ค่อยมีมีแต่ผู้ขายผู้ซื้อไม่ค่อยมีแล้วสุดท้ายโรงงานก็จะล้มได้นะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็ผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่มีใครขายแต่โรงงานผลิตออกมาเรื่อยๆเอาไปขายที่ไหนก็ไม่มีใครซื้อมีใครซื้อที่นี่ผู้ที่อยู่ในโรงงานมันก็มีปากมีท้องลูกน้องของโรงงานแต่ละโรงมีน้อยเมื่อไหร่มีปากมีท้องเขากินทุกวันกินทุกวันมีแต่เอาไปขายแต่ไม่มีใครซื้อสุดท้ายโรงงานก็แจ้งไปได้นี่เพราะความฟุ่มเฟือยของมนุษย์เหล่านี้แหละอย่าให้ฟุ่มเฟือยจนเกินไปพออยู่อยู่ไปพอกินกินไปอย่าเอาชื่อเอาเสียงเอาความสุขความเจริญด้วยลมปากที่เขายกย่อว่าคนนี้เขามั่งเขามีคนนี้เขามียศถาบรรดาศักดิ์ภาษาลมปากตั้งขึ้นที่ไหนก็ได้อย่างหลวงตาบัวเลยตั้งขึ้นว่าหลวงตาบัวจรวดดาวเทียมก็ได้แต่หลวงตาบัวก็นั่งตรงหม่องอยู่นี่แหละไม่เห็นไปไหนภาษาลมปากจะไปตื่นให้ดูหัวใจเจ้าของมันบกพร่องขาดแคลนมากนะทุกวันนี้หาความสุขไม่มีในหัวใจดีดดิ้นไปกับสิ่งภายนอกซึ่งเป็นด้านประตูหาเท่าไหร่ไม่มีเมืองพอมีแต่ความดีดความดิ้นตลอดเวลาสุดท้ายก็ตายเปล่าๆเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้หลักได้เกณฑ์ควายคว้าตั้งแต่วัตถุอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีหัวใจไม่มีที่เกาะที่ยึดได้แก่ศีลแก่ธรรมได้แก่บุญกุศลไม่มีในหัวใจเลยใจจะไปเกิดตายที่ไหนล่ะพิจารณาสิเราอยู่บ้านของเราเวลาตายแล้วเขาก็หามออกจากบ้านแล้วไปเผาบ้านก็เป็นบ้านเราก็เป็นเราไม่เห็นมีอะไรติดเนื้อติดตัวเรายศถาบรรดาศักดิ์ตั้งสูงขนาดไหนก็ตั้งได้ เวลาตายแล้วก็ตัวเราก็ไปแบบกำพร้าอนาถาหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เพราะไม่มีธรรมภายในใจเพราะนั้นเขาให้พระสร้างเรือนใจให้ดีเรือนใจที่อยู่ของใจคือศีลคือธรรมก็ให้สร้างไปพร้อมๆกันการวิ่งเต้นขวนขวายกับสิ่งภายนอกการหาอยู่หากินธาตุขันธ์มันมีความบกพร่องต้องการตลอดเวลาซึ่งต้องรบกวนเราอยู่เสมอเราก็ต้องขวนขวายให้เขาแต่จิตใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือใจเจ้าของเพราะความเดือดร้อนตลอดเวลาก็ควรที่จะหาธาตุธรรมเข้าสู่หล่อเลี้ยงจิตใจใจก็มีที่พึ่งมีที่เกาะมีที่ยึดที่ร่างกายก็มีที่พึ่งใจก็มีที่พึ่งตายแล้วเป็นสุขคนเราอย่าให้มีตั้งแต่ความมึนเฟ้อเหิม เป็นบ้าอยู่กับด้านวัตถุเวลาตายแล้วเขาโยนเข้าไฟเถียหอปราสาทราชบัณฑิตกี่ชั้นมันก็อยู่อย่างนั้นไม่เห็นไปเป็นประโยชน์อะไรเนี่ยแล้วใจก็หลงนรกแล้วนั่นเพราะใจไม่มีที่พึ่งมีที่พึ่งเอาที่พึ่งเอาอิฐเอาปูนเอาหินเอาทรายเอาเหล็กเอาล้ามาเป็นที่พึ่งเหล็กปูนหินทรายมันเต็มบ้านเต็มเมืองมันเป็นที่พึ่งแก่ใครที่ไหนถ้าว่ามันเป็นที่พึ่งได้เราไปสร้างคุณงามความดีที่ไหนทำไมเอานี่ไปเป็นสารณะของเราตายแล้วให้อิฐปูนหินทรายพาไปสวรรค์ให้หมดมันไม่เห็นใครไปตายแล้วก็จมฝังกันเต็มเกลื่อนอยู่นี่มีแต่กองทุกข์เต็มบ้านเต็มเมืองหาที่ยึดที่เกาะภายในใจไม่ได้เลยมีตั้งแต่ความขวายคว้าไม่เป็นประโยชน์นำมนุษย์เราเกิดขึ้นมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งเป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่กว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็สร้างความล่มจมให้แก่ตัวเองเผาตัวเองลงไปจมอีกมีอย่างหรือเรียกว่าโง่มากที่สุดต้องมีความฉลาดเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตลูกชาวพุทธขอให้สร้างคุณงามความดีเช่นพุทโธธัมโมสังโฆไม่ควรจะให้ห่างจากใจนะ พุทโธนี่กระเทือนพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ธัมโมก็คือธรรมธาตุสังโฆก็คือพระสงฆ์สาวกเป็นพวกธรรมธาตุด้วยกันยึดท่านเกาะท่านไว้เวลาจะหลับจะนอนให้มีการไหว้พระสวดมนต์บ้างนะเราไหว้พระเสร็จแล้วให้นั่งภาวนาทำอารมณ์ให้สงบใจยึดพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆหรือทำบทใดก็ได้ให้เป็นคำบริกรรมมีสติจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมนั้นแล้วสงบใจอยู่นั่นนั่นแหละเรียกว่าใจได้พักงานใจสั่งสม
ภาระเอาใจสั่งสมมันอัตธรรมขึ้นสู่ตัวเองแล้วจะได้ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจนี่เรียกว่าที่พึ่งของใจให้พากันสร้างอันนี้บ้างนะอย่าพากันสร้างตั้งแต่ภายนอกฟุ้งเฟ้อเหิมตายแล้วไม่มีเขตมีดอนหาที่ยึดที่เกาะมาได้ข่อยคว้าเหมือนเขาจะตกน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละป๋อมแปมป๋อมแปมลอยอยู่นั่นก็ไม่ทราบจะลอยไปไหนฝั่งก็ไม่มีแดนก็ไม่มีอันนี้เกิดนี้แล้วไปตายที่นั่นเกิดที่นั่นตายนี่ก็ป๋อมแปมป๋อมแปมอยู่ในมหาสมุทรมหานิยมหาฝั่งหาฝาไม่ได้ไม่มีความหมายมนุษย์เราต้องสร้างฝั่งสร้างฝาคือคุณงามความดีให้แก่ใจเพราะใจนี้ไม่เคยตายนะให้จำไว้ให้ดีคำนี้ไม่เคยตายแต่เดือดร้อนทุกคนเนี่ยใจไม่ตายมันเดือดร้อนนั่นสิจะทำไงต้องสร้างคุณงามความดีให้เป็นสาระของใจเรียกว่าเป็นเรือนใจด้วยพุทโธธัมโมสังโฆด้วยการภาวนาของเราบ้างนะเราเป็นชาวพุทธมีตะดีดดิ้นภายนอกภายในไม่มีที่ยึดตายแล้วเหลวไหลกันทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนเหลวไหลไปหมดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะของใจแล้วเราอยากเข้าใจว่าใครตายแล้วจะมีฝั่งมีฟ้ามีเขตมีแดนไม่มีมีตั้งแต่ความล่มจมตามกันหมดนั่นแหละให้สร้างความงามคุณงามความดีไว้เป็นหลักใจวันนี้ก็พูดถึงเรื่องอัตเรื่องธรรมตั้งแต่ ฝ่าจรต่ำจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังก็เห็นว่าจะสมควรแก่กำลังวังชาวันนี้ก็เป็นวันมหามงคลแก่พี่น้อง ชาวไทยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวบ้านหนองผือของเรามีน้ำใจที่สำคัญมากหนองผือของเรานี้หลวงตาพูดจริงๆพูดไม่อิ่มไม่พอเพราะความเห็นอกเห็นใจความเห็นบุญเห็นคุณของพี่น้องชาวหนองผือเราเห็นเริ่มต้นกับตอนที่หลวงปู่มั่นเรามาพักที่นี่พระเนนหลั่งไหลมานี่เต็มดงเนี่ย50องค์60องค์มาตลอดตั้งแต่หลวงปู่มั่นเข้ามาอยู่ที่นี่ท่านเหล่านี้จนประหนึ่งว่าจะปากท้องไม่มีนะวิ่งสำหรับพระทั้งวัดเอาผู้ชายก็วิ่งมาสร้างที่พักที่อยู่เสียสร้างแค่สร้างกุฏิกระต๊อบทุกอย่างว่าแต่พระสงฆ์ต้องการอะไรวิ่งเต้นขนขวายเอาฝ่ายผู้หญิงก็วิ่งเต้นหาอาหารการบริโภคที่จะมาใส่บาตรพระตอนเช้าประหนึ่งว่าท่านเหล่านี้ไม่มีปากมีท้องปากท้องมาอยู่กับพระหมดวิ่งเต้นขนขวายนี่เราก็ถึงใจมาอยู่นี่ได้5 ปี 6 ปีด้วยความถึงใจกับพี่น้องชาวหนองผือเราว่าเราจึงกล้าประกาศตามความเป็นจริงที่เรารู้เราเห็นเองนี่แหละนี่วันนี้ก็เป็นงานที่เราลึกถึงบุญถึงคุณของหลวงปู่มั่นที่มานี่ก็คือพี่น้องชาวหนองผือเราเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นต้นเหตุขึ้นมาเราทั้งหลายก็ได้มาบำเพ็ญบุญกุศลร่วมกันก็เพราะท่านเหล่านี้เป็นต้นเหตุเนี่ยนับว่าเป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องทั้งหลายเราเป็นอย่างมากทีเดียวและหลวงตาก็ยังขอขอบคุณกับพี่น้องชาวหนองผือของเราตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันยังจะซาบซึ้งถึงใจตลอดหลวงตาบัวตายไม่มีคำว่าที่จะถอดจะถอนเป็นอย่างอื่นอย่างใดเพราะเราถึงใจถึงจริงๆถึงโดยอัตโดยธรรมวันนี้เราก็ได้สร้างเป็นมหามงคลแล้ว แล้ววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันครบรอบการมรณภาพของท่านเราก็ได้บำเพ็ญกุศลผลบุญอันนี้ก็เป็นของเราส่วนด้านวัตถุที่พี่น้องทั้งหลายมาบริจาคเพื่อเป็นผ้าป่าช่วยชาติอันนั้นเขาไปหนุนชาติไทยของเรามีครั้งหลวงเป็นสำคัญด้านวัตถุเขาหนุนครั้งหลวงแห่งชาติไทยของเราด้านนามธรรมคือการให้ทานบุญกุศลหนุนเข้ามาสู่จิตใจของพี่น้องชาวไทยเราเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวหนองผือของเรานี่เรียกว่าเราได้บุญได้ทั้งสองด้านวัตถุเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองของเราด้านนามธรรมได้แก่บุญกุศลนี่ก็เป็นผลบุญแก่จิตใจของเราได้ทั้งสองทางหลวงตาจึงขอขอบคุณอนุรักษ์กับบรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาก็ไม่สำคัญยิ่งกว่าธาตุขันธ์มันไม่ค่อยอำนวยเวลาที่เทศไปไหนก็หลงหน้าหลงหลังและอ่อนเพลียไปเรื่อยๆไม่เหมือนอย่างแต่ก่อนนะวันนี้ก็เห็นจะเทศแสดงธรรมเพียงเท่านี้จึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเหนื่อยเว้ยเทศชั่วโมง 5 นาทีนะใช่ไหมเหรอ8 นาทีชั่วโมง 5 โอ้ไปได้ถึงชั่วโมง8 นาทีนะ
อ๋อไปเที่ยวมาเลยเหนื่อยโทษโทษก็มีที่นั่นละวันนี้ก็มีตรงนั้นแหละนะวันพรุ่งนี้ฉันเสร็จแล้วถึงมีอะไรกันนะงานการเราค่อยจัดวันพรุ่งนี้เลยนะวันนี้ก็มีแต่มาฟังเทศน์ตรงนั้นแหละเดี๋ยวต่อไปนี้ ต่อไปนี้ก็จะสี่วันแล้ววันพรุ่งนี้ก็ทอดปลาก็ได้มั้งนะหรือว่าไงนะหรือศรัทธามันแก่แก่กล้ามาแล้วรอไม่ได้อย่างนั้นหรือฮะก็อย่างนั้นว่าไงก็ว่าไปสิฮะเอาตั้งวันวางเอาใครให้ก็เอาหมดแหละจะว่างี้เลยรวมยอดเลยนะว่าจะรอวันพรุ่งนี้เช้าพูดจะรอไม่ได้ก็มีจะทำไงเอารอไม่ได้ก็ทำเนี่ยว่างั้นนี่ปลาจีนก็รออยู่นี่นี่วันพรุ่งนี้ไม่ได้เอาวันนี้เลยนั่นมาอีกแล้วเนื้อเอาไปรับจังรับนั่นแหละโอ้ให้วันนี้ก็วันนี้แล้วนะถึงว่าไงเอาใครมาก่อนมาหลังก็มาอะไรนี่อะไรมาโอ้นะ2บาทนั่นแหละได้2บาทแล้วนั่นทองคำ2บาทแล้วเอาเออ นี่อะไรเหรอ100ดอลลาร์ค่ะเหรอเหรอเหรอเออเนี่ยเอา100ดอนเอาไปเนี่ยนั่นมาแล้ว100ดอนแล้วเอาไปอ๋อเอาเข้ามาเอาวางอยู่เลยนั่นเอาวางนี่เอาวางนั่นเอายื่นก็มาวางนั่นเลยเมื่อไรถึงใจฟังถึงใจฟังให้ฟังยะถาวายปะหาปุยาไปปุเรนติสาพลังเมวะอิโตสิกนางไปตานางอุปปะปะติอิชิตังปะชิตังปุหังทิปเมวะสุนิสัตโตสัพเพปุเรนตูสังกปาจัตโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีสีขายุโกภวะอภิวาสนสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจาจาโรธรรมาวาชาเตอายุวันโนสุขังพระรังภาวะตุสาพมังขรังรักขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีอวันตุเตสาธุ